ฮัลโหลเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนเนี่ยมาเม้าท์มอยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับวงการเคป๊อปนั่นเองสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นเรื่องปังๆของลิซ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของสื่อจากทางประเทศจีนที่ได้พูดถึงลิซ่าเอาไว้นะครับก็ยังคงเกี่ยวกับโชว์ Crazy Horse เพราะว่าลิซ่าเนี่ยสร้างตำนานไว้แล้วนะครับและตำนานนี้ก็ยังคงถูกพูดถึงกันอยู่ในตอนนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะจบโชว์ไปแล้วก็ตามสื่อจีนนี้นะครับได้ออกมาพูดแล้วก็พาดหัวข้อเอาไว้ว่าลิซ่าไลฟ์พิงค์นั้นได้จุดชนวนความขัดแย้งในสังคมจีนด้วยการแสดงสุดปังที่คาบาเร่ Crazy Horse จากการรายงานของข่าวนะครับก็ได้บอกว่าถึงแม้ว่าที่ปารีสนั้นจะมี Paris Fashion Week จะมีรันเวย์นี้นะครับแต่ว่าพาดหัวข่าวต่างๆในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นอีกงานนึงเลยสำหรับลิซ่านี้ที่ Crazy Horse นะครับในเมืองหลวงของฝรั่งเศสที่แทบจะทำให้อินเทอร์เน็ตนั้นล่มสลายการแสดงของลิซ่านะครับในวัย26ปีของวงการ K-POP อย่าง BLACKPINK ที่ Crazy Horse ในปารีสนั้นได้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดเลยบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆโดยเฉพาะในประเทศจีนและก็ยังได้บอกต่อเอาไว้นะครับว่าถึงแม้ลิซ่านั้นจะไม่ได้เปลือยเปล่าทั้งหมดหรือเปลือยท่อนบนในสถานที่ที่มีชื่อเสียงด้านการแสดงที่ออกแนวแบบว่านุ๊ดนู๊ดนั่นเองนะครับแต่ว่าการโต้การไปโต้กันมาถกเถียงกันบนโลกออนไลน์ในจีนนั้นมุ่งเน้นไปที่ศีลธรรมเป็นหลักเป็นอันดับแรกและก็ดูเหมือนว่าซุปตาอย่างลิซ่านั้นนะครับกับการทำการแสดงนี้เนี่ยจะทำให้ชาวเน็ตจีนบางส่วนนั้นรู้สึกไม่ชอบและก็ออกมาโจมตีลิซ่านะครับแต่ว่าชาวเน็ตจีนอีกหลายคนเลยนะครับจำนวนมากก็ออกมาปกป้องลิซ่ากันด้วยก็เลยเป็นการถกเถียงกันบนโลกออนไลน์ของทางจีนขึ้นมาสื่อก็เลยเปรียบเทียบว่าลิซ่ากับการแสดงครั้งนี้เหมือนเป็นการเสี่ยงโชคเลยแถมยังมีเรื่องของดาราจีนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทั้งชื่นชมลิซ่าแล้วก็มีดาราจีนเนี่ยที่ออกมาพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการไปโชว์ครั้งนี้ที่ Crazy Horse กันด้วยก็ยิ่งเพิ่มความร้อนแรงเข้าไปอีกบวกกับลิซ่ามาลงรูปใน IG ของตัวเองนะครับก็ยิ่งทำให้การถกเถียงนั้นเพิ่มแรงขึ้นไปอีกด้วยทางสื่อเนี่ยก็ได้ยกคำพูดนะครับรวมไปถึงแนวคิดต่างๆมากมายเลยจากการที่ลิซ่าเนี่ยไปโชว์ในครั้งนี้ทั้งในเรื่องของคนที่เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยออกมาพูดกันนะครับทุกคนสามารถไปตามอ่านกันได้นะครับกับบทความเต็มๆก็เป็นบทความที่ดีอีกหนึ่งบทความเลยทั้งมีการวิเคราะห์แล้วก็พูดถึงในเรื่องอื่นๆที่มากไปกว่าการโชว์และความปังของลิซ่าด้วยนะครับไปตามอ่านกันได้เลยจริงๆมากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับอัปเดตในเรื่องของเจนนี่กับ You and Me กันบ้างล่าสุดในตอนนี้นะครับแอนนี่ของเจนนี่นั้นสามารถไต่ชาร์ตนะครับพุ่งขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดใหม่ของ Spotify Global ในอันดับที่13ได้แล้วในตอนนี้นะครับซึ่งก็มียอดสตรีมเนี่ยที่ทะลุหลัก3ล้านไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยด้วย Top Song Global Spotify นะครับ You and Me เข้าไปอยู่ในอันดับที่13เรียกได้ว่าปังสร้างเรื่องมากๆเลยนะครับและในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอื่นๆเองเนี่ย You and Me เขาก็มาแรงมากเลยเหมือนกันเพลงฟังมานานแล้วยังไงนะครับเจนนี่ก็ยังพาขึ้นไปได้นี่คือความปังของ You and Meจากเจนนี่ใครชอบเพลงนี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับชาร์ตนอกบ้านก็โคตรดีชาร์ตในบ้านเองเนี่ยก็โคตรดีเช่นเดียวกันเกือบจะเจาะนะครับเข้ามาท็อป10ได้แล้วทุกชาร์ตติดอยู่เพียงแค่ในตอนนี้คือชาร์ตโฟลว์เท่านั้นนะครับที่ยังเข้าท็อป10ไม่ได้ให้กำลังใจ You and Me แล้วก็เจนนี่กันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ